أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูสำหรับตัวของเราสักนิดหนึ่งว่าชีวิตของเราเนี่ยในเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยทำกี่ประการทำในเรื่องใดบ้างแล้วเราก็ค่อยๆเช็คดูนะว่าตัวของเราเนี่ยต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ครบถ้วนหรือยังท่านอิบนุกอยยิมเป็นอุลามะคนหนึ่งนะครับที่อธิบายเขียนหนังสือเยอะนะครับในหนังสือของท่านเล่มหนึ่งชื่อซาดุลมาอาตนะครับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะครับแล้วก็นักเรียนที่จบการเรียนนะครับจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะผ่านการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมีหลายยุสนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นบีเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นแง่คิดที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตมากมีอยู่ส่วนนึงท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยพูดถึงเรื่องญิฮาดุนนัฟส์มารอติบการต่อสู้เพื่อตัวเองเนี่ยต่อสู้กับตัวเองเนี่ยมีหลายขั้นตอนในคำพูดของท่านในหนังสือเล่มเนี่ยแบ่งเอาไว้4ขั้นตอนต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ต่อสู้ตัวเองเนี่ยเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมี4ขั้นตอนสี่ขั้นตอนเหล่านี้พี่น้องต้องพยายามต่อสู้ทุกขั้นตอนเท่าที่เราสามารถทำได้ให้เต็มกำลังเต็มสูบนี่คือหน้าที่ของเราข้อที่หนึ่งอันตุจาฮิดอันนัฟส์ลิตตาอัลละมัลฮักต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้สัจธรรมแห่งศาสนาของอัลลอฮ์ต่อสู้ต่อตัวเองผลักดันตัวเองพยายามให้ตัวเองเนี่ยไปได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์อันนี้เป็นวาญิบอันดับแรกเลยในชีวิตแห่งโลกดุนยานี้เอาข้อแรกในพี่น้องผ่านยังศาสนาของอัลลอฮ์รู้ได้ขนาดไหนเอาเรื่องจำเป็นรูกลอิสลามมี5ประการปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้านะครับละหมาดซะกาตถือศีลอดแล้วก็ไปทำฮัจญีเนี่ย5ประการหลักๆเนี่ยเรารู้แล้วก็เข้าใจแค่ไหนอย่าลืมนะพี่น้องลืมคำสั่งเสียของท่านรอซูลตรงนี้ไม่ได้ท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งถ้าอัลลอฮ์จะประสงค์ให้คนคนเนี้ยได้ดีในชีวิตของเขาอัลลอฮ์จะให้คนคนนี้เข้าใจศาสนาเป็นอันดับแรกแปลว่าพื้นฐานของชีวิตเนี่ยถ้าจะได้ดีอย่างแน่นอนเนี่ยท่านนบีรับรองเอาไว้ว่าอยู่ที่การที่เราเอาใจใส่ในการที่จะเรียนรู้เข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าข้อแรกเนี่ยเราต่อสู้ต่อตัวเองน่ะต่อสู้กับตัวเองเนี่ยเราได้รับความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดเอาเรื่องหลักๆนี่แหละเรื่องละหมาดเอาเรื่องละหมาดก็ประกอบไปด้วยละหมาดฟารดูแล้วก็ละหมาดซุนนัตละหมาดซุนนัตนี่ก็มีหลายชื่อศอลาตุรอวาติบละหมาดรอวาติบละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดุฮาละหมาดเตาบะห์ละหมาดซุนนะตุลวุดูนะครับละหมาดต่างๆที่เป็นซุนนะห์นี่ก็หลายเรื่องเอ้ารู้แล้วก็เข้าใจสักกี่เรื่องเรื่องละหมาดมันก็เกี่ยวข้องกับการอาบน้ําละหมาดนะครับเรียนรู้ไหมว่าอาบน้ําละหมาดแบบนบีนะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องพยายามเนี่ยต่อสู้กับตัวเองนะให้ตัวเอง
ถูกผลักดันไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้และตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของชีวิตที่พร้อมที่จะรองรับความดีที่อัลลอฮฺจะได้ประทานลงมาให้รู้เถอะก่อนไม่ใช่ทำอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนรู้เลยไม่เอาผู้ศรัทธาเนี่ยก่อนจะลงมือปฏิบัติด้วยการทุ่มเทในเรื่องใดก็ตามพี่น้องนะรู้เข้าใจซะก่อนข้อที่สองอันตุจาฮิดุนนัฟส์ลิตะมัลบิลฮักเพื่อที่จะให้เราเนี่ยต่อสู้ให้ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจที่เราได้รู้มาได้เข้าใจมานี่ก็เป็นการต่อสู้ต่อสู้อันดับแรกต้องรู้แล้วก็เข้าใจในบัญญัติของอัลลอฮ์ต่อสู้ข้อที่สองต่อตัวเองเนี่ยนะต่อสู้ข้อที่สองก็คือรู้มาแล้วต้องเอามาปฏิบัติเข้าใจมาแล้วต้องนำเอามาปฏิบัติเนี่ยยากกว่าข้อแรกอัลลอฮ์พี่น้องจะเรียนรู้ว่าละหมาดวันหนึ่งกี่เวลาเนี่ยง่ายเรียนแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับละหมาดซูรีมีกี่รอกอัตอัสรีมักริบอิชาซูโบละหมาดในเวลาไหนละหมาดอย่างไรแล้วก็คนที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยการท่องการที่จะอ่านดูอาอ่านซูรอในละหมาดเนี่ยก็สักระยะหนึ่งเรียนรู้เนี่ยเอาเป็นว่าเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดสัก2อาทิตย์หรือเดือนนึงอ่ะเดือนนึงรู้หมดเลยเข้าใจหมดเลยเดือนเดียวรู้ละเอียดเลยนะสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็อ่านคล่องท่องจำในเรื่องต่างๆที่จะต้องอ่านที่จะต้องปฏิบัติในเวลาละหมาดเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งเอาเรียนรู้พร้อมท่องจำด้วยได้บางคนเร็วกว่านั้นอีก2อาทิตย์นี่เป็นหมดแล้วแต่อีกต้องจะปฏิบัตินี่แหละเพราะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องทำทุกวันเท่าไหร่5เวลาถือศีลอดเรียนรู้ไม่ยากแป๊บเดียวแต่อีกต้องปฏิบัตินี่แหละทั้งฟารดูและซุนนัตของการถือศีลอดยากในการปฏิบัติที่จะทำอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระทั่งชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปต้องต่อสู้ต่อสู้ให้ตัวเองเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจหลังจากนั้นไม่พอรู้และเข้าใจอย่างเดียวในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่พออ่ะพี่น้องข้อแรกเนี่ยพี่น้องไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์บางคนได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอ้ามาถูกข้อที่2ข้อที่2รู้และเข้าใจแล้วต้องต่อสู้ให้ตัวเองได้ปฏิบัติเอาปฏิบัติได้สักกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องฮะปฏิบัติได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ลองถามตัวเองดูสิเรื่องซะกาตเป็นยังไงซะกาตเนี่ยเรียนรู้แป๊บเดียวเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ต้องไปเรียนมันหรอกนะครับถ้าจะเรียนก็ได้เพื่อเป็นอิบาดะห์นะไม่จำเป็นมากซะกาตปศุสัตว์เราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ซะกาตทั้งด้านการเกษตรเราไม่ได้ทำการเกษตรไม่ต้องอันนั้นซะกาตทั้งด้านทรัพย์สินเราค้าขายมีทรัพย์สินตรงเนี้ยซะกาตออกปีเท่าไหร่ออกตอนไหนออกกี่เปอร์เซ็นต์แป๊บเดียวเรียนรู้แต่จะปฏิบัตินี่แหละพี่น้องไอ้ตรงปฏิบัตินี่เราต้องขอดุอาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนรู้อะไรก่อนที่จะได้นั่งฟังเรื่องศาสนากับใครพอรู้แล้วเข้าใจแล้วนะยกมือขอดุอาเดี๋ยวนั้นเลยพี่น้องพอการได้นั่งเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์พอเรากำลังอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจเราแล้วขอดุอาต่อนั้นต่ออัลลอฮ์เดียวนั้นเลยขอว่ายาอัลลอฮ์ได้โปรดให้บ่าวได้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจที่ข้าพระองค์ได้รับรู้ได้เข้าใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเถิดขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้มีการสามารถปฏิบัติแล้วได้มีความมั่นคงในการปฏิบัติเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอดุอา2การต่อสู้แล้วนะที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเองข้อที่3ที่จะต้องต่อสู้อีกก็คืออันตุยาฮิดันนัฟส์ลิตุบัลลิกัลฮักลิอะห์ลิลอัรฎ์บิฮักการที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเองนี่แหละที่จะนำเอาสิ่งที่เราได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความจริงตรงเนี้ยสิ่งที่เป็นบทบัญญัติเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ตรงนี้นะเอาไปบอกแก่คนในสังคมเอาไปบอกต่อคนอื่นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หนักพอสมควรพี่น้องอย่าพูดนะว่าโอ้อาจารย์ฉันไม่ใช่อาจารย์ไม่มีความสามารถหรอกแค่เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติในก็จะแย่อยู่แล้วแต่ทำไมต้องเอาไปบอกคนอื่นด้วยโอ้โหยากเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้นะพี่น้องเรารู้ในเรื่องอะไรกับคนที่เราสามารถบอกได้
ที่จะสามารถสอนได้เอาเท่านั้นลูกเนี่ยสอนไม่ได้นะพี่น้องเวลาเรียนมาแล้วรู้มาแล้วแล้วตัวเองก็ได้ปฏิบัติแล้วลูกบอกไม่ได้ต้องบอกได้ต้องสู้บอกทีแรกสอนทีแรกมันไม่เอาเลยอาจารย์บอกมาเป็นปีแล้วก็ต้องสู้ต่อไม่จะหยุดยั้งแค่นั้นภรรยาเมื่อกันบอกมาแล้วปากเปียกปากแช่แล้วให้คุ้มมีหยาบมันไม่คุ้มต้องสู้ต่อต้องบอกต่อเราพูดแล้วมันไม่มีความหมายจะทำยังไงแหละให้นางเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นก็ต้องมีกุศโลบายทั้งด้านอื่นๆไปฟาไปฟังบรรยายบ้างให้นางเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมของคนคุมีหยาบนางก็จะเกิดความละอายใจเองไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นต้องต่อสู้คำว่าต่อสู้เนี่ยพี่น้องนิยามของการต่อสู้ทุกอย่างมันลำบากบางครั้งยากบางครั้งทำนานนี่คือการต่อสู้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะต่อสู้นำเอาความที่เรารู้แล้วได้ปฏิบัติแล้วไปบอกกับผู้คนมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ผมน่ะถืออย่างนี้นะผมถือว่าบรรดาคณาจารย์ที่ได้ไปพูดในที่ต่างๆไปได้บรรยายในที่ต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาพที่ง่ายดายสามารถเอาความรู้ไปบอกกับผู้คนเนี่ยง่ายดายกว่าพี่น้องที่จะเอาความรู้ความเข้าใจไปบอกแก่คนที่ไม่ได้มาฟังพอพี่น้องดีได้มารวมตัวกันแล้วก็มาฟังการบรรยายมาฟังการพูดมาฟังการแปลเนี่ยพี่น้องมาพร้อมหัวใจที่ยอมรับอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วพวกบรรดาวิทยากรก็ง่ายเนี่ยคนมาพร้อมจะเอาอยู่แล้วแล้วก็พูดไปอธิบายไปบรรยายไปคนที่นั่งฟังก็พร้อมที่จะรับอยู่แล้วแล้วคนที่ไม่มาฟังอ่ะใครต้องไปเผชิญพี่น้องพี่น้องต้องไปเผชิญกับคนในบ้านที่ยังไม่ละหมาดพี่น้องต้องไปเผชิญกับคนในบ้านที่ยังไม่คุมฮิญาบพี่น้องที่ไปเผชิญกับคนในบ้านผู้ชายที่ยังใส่ทองไปเผชิญกับคนที่ยังไม่จ่ายซะกาตพี่น้องบางครั้งต้องทำงานหนักมากกว่าโต๊ะครูซะอีกผมมองอย่างนี้นะอันนี้ในมุมมองของผมมีอยู่ครั้งหนึ่งได้รับเชิญไปในกรุงเทพนี่แหละไปพูดเรื่องดีมากบาปของคนทิ้งละหมาดบาปของคนทิ้งละหมาดคนทิ้งละหมาดมีบาปยังไงมีการลงโทษนะอัลลัมบัซซักยังไงลงโทษในโลกอาคิเราะห์อย่างไรแล้วก็ริสกีจะฝืดเครื่องอย่างไรในโลกดุนยาเนี่ยเตรียมอย่างดีเลยปรากฏว่าคนที่มาฟังเนี่ยคนละหมาดครบแล้วทั้งนั้นมาทั้งฟังสื่อสารตรงเนี้ยสารตรงเนี้ยจะไปถึงคนในกลุ่มเป้าหมายมั้ยกลุ่มเป้าหมายก็คืออยากจะให้คนที่ไม่ละหมาดมาฟังแล้วมันจะได้รู้จะได้ยำเกรงจะได้เข้าใจจะได้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนที่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์แต่คนที่มาฟังเนี่ยโอ้โหคนละหมาดแล้วทั้งนั้นแล้วคนที่ไม่ละหมาดล่ะใครต้องไปเผชิญกับคนเหล่านั้นพี่น้องที่นั่งฟังนี่แหละต้องไปเผชิญกับคนที่เขาไม่เอาไม่ละหมาดยังไม่ฟังศาสนาพี่น้องบางคนทำงานหนักกว่าพวกผมพวกบรรดาวิทยากรทำงานเนี่ยอัลลอฮ์ไปพูดให้แก่คนที่พร้อมจะร้อมรับพร้อมที่จะเอาอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เอาศาสนาเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยบางทีรับความรู้ไปแล้วต้องไปถ่ายทอดทำยังไงเราจะไปบอกพวกเขาก็ต้องค่อยๆทำแหละพี่น้องทิ้งได้ไม่ทิ้งไม่ได้เรื่องดะวะห์เนี่ยทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเอ้าก่อนจะไปเรียกร้องให้เขาทำความดีไปเรียกร้องให้เขาได้ละหมาดนะจ่ายซะกาตนะถือศีลอดนะเราต้องทำความดีกับเขาอย่างมากไปทอดทิ้งเขาไปชี้นิ้วชายเขาไปใช้ปากว่าเขาบ่นแกเขาเนี่ยไม่ได้ผลต้องตีสนิทกับเขาโดยการทำความดีกับเขาทำความดีกับเขาไปสัก5เดือน6เดือนปีหนึ่งจนกระทั่งเขาเกิดความซาบซึ้งว่าอัลลอฮ์คนๆเนี่ยเจอหน้าทีไรก็ทำแต่ในความดีกับฉันโดยเฉพาะยิ่งเวลาป่วยโอ้โหรีบไปเลยหาอาหารไปเอานมไปให้เอาอะไรอาหารต่างๆไปให้พอความดีมันซาบซึ้งไปสู่หัวใจของเขาแล้วนะเขาจะเริ่มฟังคำพูดเราแล้วแหละพอเขารู้ว่าเขาสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยรักเขาจริงๆเราปรารถนาดีกับเขาจริงๆนี่คือกุศโลบายพี่น้องอ่ะ3ข้อพี่น้องเราต้องต่อสู้เพื่อตัวเองนะ1ต่อสู้ในการเรียนรู้สัจธรรมของอัลลอฮ์2ต่อสู้ในการปฏิบัติ3ต่อสู้สู้มากๆเลยในการที่จะเอาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไปบอกต่อผู้คนข้อที่4พี่น้องข้อที่4อันตุจาฮิดอันนัฟส์
ลิตัสบิรบะเดดาลิกาอัลอาดาการที่เราจะต้องต่อสู้กับตัวเองในการที่จะอดทนต่อความลำบากต่อความทุกข์ร้อนที่ได้รับจากการทำหน้าที่บอกศาสนาแก่ผู้คนท่านนบีเองโดนหนักพี่น้องตรงเนี้ยเป็นการต่อสู้ที่จะต้องต่อสู้มากหรือเกินบางครั้งมันหนักกว่าการทำสงครามซะอีกพี่น้องการต่อสู้กับผู้คนที่จะไปสอนเขาดึงเขาออกจากทางที่หลงผิดสร้างความเข้าใจกับเรื่องของบิดอะห์มันไม่เรื่องที่ไม่ดีนะไปบอกผู้คนให้มารับรู้เรื่องสัจธรรมความจริงบางครั้งมีอาซาอาซาแปลว่าความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนความเจ็บปวดต้องต่อสู้กับตัวเองให้มีความอดทนในเรื่องนี้4อย่างนี้พี่น้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของบรรดาผู้รู้อย่างเดียวทำเท่าที่เราสามารถทำในขอบข่ายที่เรามีความสามารถ4อย่างนี้ย้ำในตอนท้ายตรงนี้ก็คือ1เรียนรู้ต่อสู้ในการเรียนรู้ศาสนา2ต่อสู้ในการปฏิบัติศาสนา3ต่อสู้กับตัวเองในการบอกศาสนากับผู้คน4ต่อสู้กับตัวเองในการที่จะได้สอบัตในขณะที่ทำหน้าที่บอกศาสนากับผู้คนขอให้เราพยายามนะให้ได้ครบ4อย่างอินชาอัลลอฮ์เราจะได้อยู่ในขั้นของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์